ครับผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปที่ผมจะพูดให้ฟังนะครับก็คือครีมรีแลกนะครับครีมรีแลกเป็นครีมสมุนไพรนะครับที่ประกอบด้วยสารสกัดสมุนไพรหลายตัวนะครับมารวมตัวกันซึ่งสารสมุนไพรแต่ละตัวจะทำหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับอันดับแรกก็คือสารสกัดขมิ้นชันในรูปของเคอร์คูมินอยด์เคอร์คูมินอยด์ที่เรามีนะครับเป็นเคอร์คูมินอยด์ที่เราสกัดมาแล้วเนี่ยเราทำให้อยู่ในรูปของการวอเตอร์เซลล์หรือเคอร์คูมินอยด์คือเป็นเคอร์คูมินอยด์ที่มีการปรับปรุงทำให้มันสามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อร่างกายได้จริงนะครับตัวต่อมาที่ผมมีในสารสกัดตัวนี้ก็คือสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะครับสารสกัดจากเปลือกมังคุดตัวนี้ก็จะเป็นสารที่ช่วยยับยั้งการอักเสบนะครับแล้วตัวต่อมาคือสารสกัดจากพริกนะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละตัวทำหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับเมื่อเราเกิดการอักเสบบริเวณตรงกล้ามเนื้อนะครับหรือประกอบของเอ็นหรือบริเวณของบริเวณกระดูกต่างๆก็แล้วแต่สิ่งที่ตามมาร่างกายก็จะเกิดการบวมของจุดอักเสบไอตัวเคอร์คูมินอยด์จะทำหน้าที่อันดับแรกคือไปยับยั้งการอักเสบด้วยการไปยับยั้งการหลั่งของสารไซโตไคน์เช่นอินเตอร์ลิวคีนนะครับหลังจากที่เคอร์คูมินอยด์ยับยั้งแล้วเนี่ยเกิดการยับยั้งของเคอร์คูมินอยด์ยังไม่เพียงพอร่างกายก็จะนำมาสู่ของการเกิดการอักเสบในเรื่องของการหลั่งสารพวกประเภทไขมันเช่นพวกคอกทูนะครับพอคอกทูเราก็มีสารสกัดจากเปลือกมังคุดอัลฟาเมนโกสตีนนะครับมาช่วยยับยั้งตรงนี้ต่อนะครับนอกเหนือจากนั้นเราก็มีพริกนะครับซึ่งเป็นพริกที่เราสกัดได้เป็นพวกสารแคปไซซินสารแคปซิซินก็จะทำให้เกิดการเนี่ยเซอร์คูลเลตของเลือดเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นทำให้ลดการอักเสบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยลดการอาการปวดได้อีกด้วยนะครับเนื้อครีมของเราที่เราทำมานะครับเราทำรูปของนาโนนะครับทำรูปของนาโนเนี่ยผมสัมผัสได้ดูนิดหนึ่งนะครับไอ้รูปของนาโนเนื้อครีมเราจะเป็นเนื้อครีมที่ดีมากแล้วก็กลิ่นก็จะหอมนะครับกลิ่นจะหอมแล้วก็มันจะสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างรวดเร็วแค่เรารูปแล้วปุ๊บเดียวมันก็จะซึมไปหมดละนะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มันสามารถซึมลึกไปยังชั้นใต้ผิวหนังที่มันอักเสบทำให้ลดการอักเสบได้อย่างได้ผลตัวนี้นะครับยังดีต่อพวกสัตว์แมลงสัตว์กัดต่อยผมเคยนำตัวนี้นะครับไปทดสอบที่โครงการหลวงที่ดอยอินทนนท์ปรากฏว่าที่นั่นนะครับจะมีแมงตัวนี้เขาเรียกว่าตัวคุ้นมากัดวันนั้นนะครับคือคนมาโดนคุ้นกัดก็จะบวมเป่งแล้วก็บางคนแท้ก็ขาจะลายไปทั้งขาเลยนะครับหลังจากนั้นผมได้ออนมันครีมตัวนี้มาทดสอบให้กับผู้ป่วยคือคนที่ถูกตัวคุ้นตัดกัดคนที่ถูกกัดไปแล้วอาการบวมเป่งก็จะบวมมากแล้วจากทาเคอร์คูมินทารีแลกครีมตัวนี้เข้าไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงอาการบวมก็ค่อยยุบลงส่วนอีกรายหนึ่งคือเป็นแม่บ้านในโครงการหลวงซึ่งขณะนั้นกำลังถูกตัวคุ้นกัดเหมือนกันหลังจากกัดเสร็จปุ๊บเราใช้ครีมรีแลกทาเดี๋ยวนั้นเลยปรากฏว่ามันลดอาการอักเสบไม่ให้เกิดขึ้นนะครับข้อเสียของสารตัวนี้มีอยู่นิดเดียว1เนื่องจากว่ามีสารสกัดของสารขมิ้นชันจึงทำให้มีสีเหลืองแต่ก็มีเพียงนิดเดียวเองแล้วข้อที่2มันมีสารสกัดจากพริกเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วนะครับเราควรจะล้างมือให้สะอาดเพราะว่าถ้ามือของเราไปสัมผัสกับจุดอ่อนเนื้ออ่อนของผิวหนังเนี่ยจะเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนได้นะครับนี่คือของดีตัวนึงที่ผมอยากจะฝากพวกเราเอาไว้นะที่นี่นะครับ